วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรวะรีวิวคุณพีนะครับก็มาโชว์ให้ดูนะครับว่านี่เราเพิ่งมาถึงบ้านนะครับออกจากพัทยาประมาณทุ่ม8นาทีนะครับก็ฟังเพลงตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นเสียงจากไมค์ของเจ้า AirPods นะครับเหลืออยู่ 5% นะครับฟังไปประมาณถ้าเอาเป๊ะๆก็ประมาณ1อะไรวะ2ทุ่ม8นาที3ทุ่ม8นาที4ทุ่ม8นาที3ชั่วโมง20นาทีประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวลองถอดหูฟังเขาบอกว่าคือถ้าจะให้คิดดีๆเนี่ยก็คือเขาเคลมว่ามันมีอายุใช้งานประมาณ5ชั่วโมงนะครับในการชาร์จ1ครั้งก็อันนี้คือชาร์จเต็มเลยนะชาร์จเต็มแล้วก็ฟังมาตลอดทางเลยประมาณว่า 20% เนี่ยถ้ากับ1ชั่วโมงถูกมั้ย 100% เพราะฉะนั้นดูจาก 25% เนี่ยเกือบ5ชั่วโมงนั้นไม่ถึง5ชั่วโมงดีแต่ว่าใกล้เคียง4ชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยครับ4ชั่วโมงปลายๆเกินครึ่งนะครับเขาเคลมว่าถ้าชาร์จ15นาทีเนี่ยจะฟังได้3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงก็ประมาณ 60% เพราะฉะนั้นเราจะลองชาร์จทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับต้องขึ้นประมาณ 60% ดิเพราะว่า1ชั่วโมงมัน 20% ใช่ไหมก็จะเป็น 84% เดี๋ยวลองดูนะฮะโอเคนะลองชาร์จดูนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับโอเคเอาละกลับมานะ15นาทีผ่านไปเพื่อไม่ให้เป็นการกลั่นแกล้ง AirPods จนเกินไปนะครับเรามาดูกันโอ้โหชาร์จไวมากท่านผู้ชมเมื่อกี้27อยู่เลยขึ้นเป็น92แล้วครับโอ้ไวจริงนะฮะอย่างที่เขาเคลมไว้เลยนะครับและแบตของเคสเนี่ยลดลงไปแค่ 7% เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกกันดีกว่านะราคา 6,900 บาทนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยวันนี้เลยเป๊ะนะฮะครับก็จากตามข้อมูลจากเว็บเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นหูฟังไวเลสนะครับ Double Tap Active Series นะครับของผมมันสามารถ adjust ได้นะครับปรับได้อย่างของผมนี้ถ้าเกิด Double Tap หูซ้ายเนี่ยจะเป็น Siri แต่ถ้าเกิด Double Tap ทางหูขวาเนี่ยจะเป็น Forward 2นะครับแล้วก็เสียงจากไมค์เนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะนะครับที่เขาเคลมไว้คือ5ชั่วโมงนะครับฟังได้5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็สามารถใช้ได้1วันเลยรวมแบตเคสแล้วก็แบตหูฟังทั้งหมดเต็ม 100% ทั้งคู่นะครับก็ฟังได้วันหนึ่งพอดีถ้าเกิดว่าต้องการชาร์จเร็วก็15นาทีฟังได้3ชั่วโมงนี้จริงนะผมว่าจริงเลยเร็วมากชาร์จเร็วมากจริงๆนะครับยอดต่อง่ายมากครับแค่เพียงเปิดเคสนั้นมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยครับรับเดียวใช้เวลามันนาทีกี่วิวอ่ะสัก5วิป่ะคือบางทีมันก็เร็วกว่าช้าต่างกันนะครับแล้วแต่นะฮะโอ้โหเต็ม 100% แล้วดูดิเฮ้ยชาร์จเร็วจริงท่านผู้ชมเร็วมากแล้วก็เนี่ยฮะน้ำหนัก4กรัมเคสอีก38กรัมน้ำหนักไม่ได้เยอะมากเลยพกพาสะดวกนะครับใช้รูชาร์จแบบเดียวกับ iPhone 5ขึ้นไปอะครับเป็น Lightning ใช้ได้ตั้งแต่ iOS 10ขึ้นไปนะก็ผมจะพูดให้ฟังแล้วกันว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมเห็นยังไงบ้างนะครับสำหรับราคา 6,900 บาทเนี่ยผมถือว่ามันสูงมากๆเลยนะมันแพงมากนะฮะถ้าเทียบกับหูฟัง True Wireless ทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะก็ได้แบบตัวที่แบบดีพอสมควรเลยนะแบบเสียงเลิศมากด้วยความที่ว่ามันเป็นอินเอียร์ด้วยแหละส่วนเจ้า AirPods เนี่ยมันเป็นอะไรแหละเอียร์บัดนะครับมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะลบปิดเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะลืมคำชั่วขณะแบบกันเสียงภายนอกได้ไม่ดีเท่าแบบอินเอียร์นะอินเอียร์มันจะแบบเงียบกว่าแล้วก็ทำให้ได้รายละเอียดของเพลงเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเอียร์บัดเนี่ยมันก็จะด้อยไปข้อนั้นตรงนั้นนะครับแต่มันก็ได้ข้อดีคือมันใส่สบายสำหรับคนที่ใช้พวก AirPods อยู่แล้วเนี่ยหูฟังที่แถมมากับ iPhone เนี่ยที่เสียบกันนะมันก็จะชินไงมันใส่สบายนะผมสำหรับผมคิดว่ามันสบายมากแบบว่าฟังหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดหูอะไรเงี้ยได้เรื่อยๆเลยแล้วก็เสียงเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยผมคิดไปเองว่าไม่รู้นะเพราะมันราคาแพงแอบค่อนข้างไอ AirPods ครับก็คือมันดีกว่า AirPods เนี่ยนิดนึงนิดเดียวจริงๆรู้สึกว่ามันจะมีบางเสียงที่แบบมันแหลมออกมาก็เรียกอะไรมันเมื่อก่อนฟังมันไม่มีแต่มันมีขึ้นมาเวลาเราไปฟังหูฟังเทพๆเงี้ยราคาเป็นหมื่นๆของเพื่อนนะครับก็จะได้ยินเสียงแปลกๆออกมาอันนี้มันแบบอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ไหนด้วยนะถ้าเกิดไปอยู่ตามท้องถนนอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะว่าเสียงข้างนอกมันก็กบหมดเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยก็ถือว่าเห็นความแตกต่างข้อดีเนี่ยอีกข้อนึงก็คือมันชาร์จเร็วมากๆแล้วก็ฟังได้นานแต่ก็ไปอ่านรีวิวมาเขาบอกใช้1ปีแล้วแบตก็เริ่มเสื่อมแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราพกเคสไว้ด้วยเนี่ยไม่น่าจะแบบมีปัญหาเรื่องการใช้งานมากขนาดนั้นนะครับสำหรับประเทศเขาให้มาถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็มันสะดวกจริงๆนะเคยนี่ไหมขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วแบบพอมันแน่นตอนที่เราจะออกนะเราก็เลยแทรกไปแล้วแบบมันเกี่ยวกระเป๋าคนอื่นแล้วอึ๊กอึ๊กอัดเกิด
อารมณ์อาร์คเวิร์ดนะครับก็จะอึดอัดนิดนึงแต่ว่าพอใช้ AirPods เนี่ยไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเลยนะส่วนข้อเสียเนี่ยเท่าที่ผมใช้มาอย่างที่1ที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องการควบคุมนะครับคือมันไม่มีปุ่มอะไรเลยไงมันมีแต่เซ็นเซอร์ตรงข้างๆหูฟังที่แบบ Double Tap เป็น Siri เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยดูนะครับเห็นป่ะ Double Tap on AirPods เนี่ยข้างซ้ายผมตั้งเป็น Siri นะครับมันสามารถตั้งได้เป็น Play Pause Next Track Previous Track หรือว่าปิดก็ได้นะผมก็ตั้งไว้ตามนี้นะครับเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะได้ใช้ Ear Detection ก็คือเวลาเราฟังเพลงใช่ไหมครับพอมีคนมาคุยกับเราเงี้ยเราสามารถดึงหูฟังออกแล้วมันจะพอสเพลงให้อัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราคุยเสร็จใช่ไหมเราใส่หูฟังกลับเข้าไปเนี่ยเพลงก็จะเล่นต่ออัตโนมัติเช่นกันนะไม่ต้องกดพอสอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีนะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ iOS เราใช้ AirPods เนี่ยก็จะไม่ได้ฟังก์ชันนี้นะเฉพาะ iPhone เท่านั้นก็เป็นข้อดีที่ว่าทำไม iPhone ต้องใช้ AirPods ส่วนข้อเสียอีกอย่างนึงข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวเสียเดี๋ยวดีเนี่ยเราฟังกันดูแล้วกันมึนๆ นะครับข้อเสียอีกข้อนึงก็คือเรื่องสัญญานะครับที่เขาบอกว่ามันเสถียรสุดผมคิดว่ามันก็ถามว่าตอนใช้จริงแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับก็มีหลุดบ้างนะก็มีสัญญาณหลุดบ้างอย่างเช่นมันไม่ได้หลุดบ่อยนะแต่มันก็มีหลุดบ้างที่เขาบอกว่าเสถียรมากอะไรก็ผมว่ามันก็พูดเกินไปนะหรือเป็นเพราะผมไปซื้อจากช้อปปี้มาผมไม่รู้มันเอาอะไรมาขายนะแต่ว่ากล่องมันก็มีให้นะกล่องก็ของจริงนะคือมันของจริงแน่ๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันไปเอามาจากไหนนะอาจจะแบบไม่ดีเท่าแรกๆหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้แต่ผมคิดว่า QC หรือ Apple เนี่ยไม่น่าจะมีหลุด QC นะคิดว่าคงไม่มีอ่ะแล้วจะถามว่ามันจะรีฟอร์บิทมั้ยผมว่ามันก็ไม่น่าเหมือน iPhone นะที่มีส่งไปซ่อมที่จีนได้เครื่องประกอบมาใหม่อะไรเงี้ยผมคิดว่า AirPods คงไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คงเป็นของดีของจริงแหละแต่ที่ผมสัญญามันหลุดบ้างก็คือที่สวนนะครับผมไปวิ่งแล้วมันมีหลุดอยู่พักนึงงงเหมือนกันนะฮะว่ามันหลุดได้ยังไงกับซีโร่คอมเพล็กซ์นะครับไปเดินแล้วอยู่ดีมันก็หลุดขึ้นมาแบบปึ๊บอ้าวแต่ว่าปัญหานี้จะแก้ได้โดยการที่เราเอาคือผมเอาใส่กระเป๋าไงแล้วพอมันหลุดปุ๊บผมก็รีบดึงออกมาจากกระเป๋ากางเกงฉะนั้นก็จะดีขึ้นนะก็จะเป็นปกติผมไม่รู้มันเป็นเพราะว่าแบบกางเกงมันหนาไปหรือเปล่าหรือว่าแถวนั้นคือสัญญาณบลูทูธมันหนาแน่นก็ไม่รู้มันก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าตามส่วนสาธารณะเนี่ยมันก็มีคนใช้แบบหูฟังบลูทูธเยอะก็อาจจะแบบเป็นไปได้ที่หูฟังมันจะแบบทับๆกันสัญญาณทับกันทำให้เกิดหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นข้อผิดพลาดเออร์เรอร์เล็กน้อยนะครับถือว่าไม่ได้หนักหนามากสำหรับผมนะไม่ได้คิดมากอยู่แล้วนะเทคโนโลยีมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้างแหละเนาะก็เหมือนคนเราเนี่ยที่แบบสามารถผิดพลาดได้ก็แก้ไขให้มันดีขึ้นนะอันนี้เราใช้แบบเสียงจากหูฟังบลูทูธนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะมันดีเลย์มากแค่ไหนในการอัดเพลงนะครับผมก็สารภาพก่อนนะว่าจริงเคยอัดแล้วล่ะแต่ทีนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบเรียกว่าดีเลย์มิดหนึ่งเราจะลองสักท่อนหนึ่งนะทุกปีตอนนี้ต้องหาให้เจอสิ่งใดเหมาะสมเป็นของขวัญให้เธอแต่ไม่อีกแล้วไม่มีปีไหนที่เธอจะเจอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอไปดูแบบใช้สาย 3.5 กันบ้างนะครับอันนี้ใช้ 3.5 นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ลองพลาดนะร้องเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันร้องเหมือนเดิมเป๊ะแต่แค่เปลี่ยนหูฟังนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันแตกต่างกันนะว่า AirPods เนี่ยกับตัวหูฟัง AirPods นะครับใช้สายนะทุกปีตอนนี้ต้องหาให้เจอสิ่งใดเหมาะสมเป็นของขวัญให้เธอแต่ไม่อีกแล้วไม่มีปีไหนที่เธอจะเชิญเห็นไหมมันน่าจะต่างนะผมคิดว่ามันต่างเดี๋ยวลองไปฟังแบบที่กันเองแล้วกันนะเสียงจากเจ้าหูฟัง AirPods เนี่ยก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับการสนทนาโทรศัพท์อะไรก็ถือว่าทำได้ชัดเจนดีนะครับคุยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องคุณภาพเสียงแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ามีสายมันก็ยังดีกว่านะสำหรับผมว่านะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการซิงค์นะครับซิงค์ที่ว่าเสียงกับภาพไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงให้ดูนะแต่เขาเคลมกันอันนี้คือจากประสบการณ์เพื่อนนะครับเพื่อนก็บอกว่าหูฟัง True Wireless ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยราคาหมื่นกว่าบาทนะครับเกือบหมื่นเลย 9,000 ก็มีรีเลย์นิดๆนะเดียวนิดนึงเล่น PUBG Mobile อะไรเงี้ยค่อนข้างจะติดขัดนะครับก็คือเสียงกับภาพเนี่ยไม่ตรงกันนะแต่สำหรับเจ้า AirPods เนี่ยของผมยังไม่มีปัญหานี้นะคือภาพกับเสียงตรงกันเป๊ะๆเลยนะครับแต่จะมีปัญหาแค่เรื่องไมค์เสียงไมค์แหละที่เวลาอัดเสียงแล้วมันจะดีเลย์นิดนึงนะครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมอันนี้มาเสริมนะมาเสริมแต่กลับไปคลิปเรา
ทุยเดี๋ยวกลับไปที่คลิปหลักนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้า AirPods การรีวิวนะครับราคาก็ผมซื้อมา 4,600 ประมาณเนี้ยครับมันราคาเต็มมัน 6,900 ก็ไม่รู้มันลดราคามาจากไหนนะครับแต่ก็ได้มาราคานี้สำหรับใครที่คิดจะซื้อก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ผมได้ข่าวว่าเร็วๆนี้มันจะออก AirPods รุ่น2มานะครับก็รอได้ก็รอนะครับผมคิดว่ามันน่าจะปรับข้อด้อยพวกที่ผมพูดไปนั่นแหละเรื่องคอนโทรลนะครับน่าจะมีปุ่มหรืออะไรที่สามารถเพิ่มลดเสียงได้มันจะดีมากเลยเพราะว่าการเพิ่มลดเสียงเนี่ยมันยากมากบางทีเราฟังเพลงเราก็อยากจะเพิ่มลดเสียงไงถูกป่ะถ้าพอมาจับที่ไอ้ตรงคอปกติมันมีปุ่มใช่ไหมพอเป็น AirPods ปุ๊บมันไม่มีปุ่มไงมันไม่มีสายทั้งสิ้นนะไม่มีควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าให้ Double Tap เรียก Siri แล้วก็บอกว่า Volume Up Volume Down แทนนะครับก็มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ก็นั่นแหละแต่ถ้าถามว่าเรานั่งในรถทัวร์นั่งในรถแล้วเราจับโทรศัพท์อยู่ก็ไม่มีปัญหามากนะครับเพราะว่าเราจับมือถือแล้วไงแล้วก็กดปุ่มกดลบเพิ่มเสียงได้อยู่แล้วจากโทรศัพท์ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็ติดชมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ